ตุ้มต่อมนายยศพัฒน์นะครับอย่าไปแหลกมากอย่าไปแหลกมากนะครับอย่าแหลกมากอย่าไปแหลกมากบอกตรงเลยนะครับทำเพื่อพอดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปใส่ไปเลยปีไปเลยใส่ไปเรื่อยไม่ต้องสนใจสิ้นนะมีเบคอนหรือไงเริ่มเคยได้แล้วไม่รู้ผมไปดูมีขายตอนนี้ยังไม่มีซื้อมาอย่างเดียวมันก็อร่อยกันนะน่ะโอเคเขียบักเขียใส่มะเขือลงไปครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วไอ้เขาเรียกอะไรมะเขือลวกมะเขืออะไรด้วยคืออะไรเนาะมะเขือขื่นมะเขือขื่นเนี่ยรู้เห็นแถวบ้านเขาใส่ก็ใส่ตามเขาแล้วแต่ว่าใส่แล้วมันอร่อยแล้วก็ใส่ด้วยแล้วมะนาวนี่ต้องบีบมันแล้วต้องบีบสัดเลยโอ้ยเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเปรี้ยวนะครับก็ชิลดตัวโหราน่ะสิไม่ต้องครับสูตรต้องใส่แล้วไม่ใส่จะไม่อร่อยแล้วก็ใส่ที่ปลาประมาณนี้ประมาณนะโอ้น้ำปลาใส่น้ำปลา2ช้อนมาโอ้หิว1 2อร่อยแซ่บเวอร์ว่าชั้นจากนั้นไม่มีอะไรเราตับตำเบาๆจากนั้นไม่มีอะไรก็ตำใช้ได้ก็ตำเบาๆก่อนจะใส่ลงไปนะครับใส่ไปก่อนชิมก่อนแล้วแซ่บบ่บัดเฮ้ยไม่ได้กูเลยสุดยอดโอ้ผมชอบละกอแข็งนิดนึงถ้าอ่อนๆผมไม่ค่อยชอบนะครับวันขึ้นเด้นายกสภัดตำทำอาหารอร่อยเด้อย่าบอกให้เด้อพัฒนาอร่อยเด้เนี่ยเป็นไงสีสันเป็นไงโอ้โหเนี่ยต้มตำสูตรนายยศนะครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปเดี๋ยวผมกินก่อนนะครับสวัสดี